بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับนะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับพี่น้องให้เรามีโอกาสได้กลับมาทำงานดาวะและมาพบหน้ากับพี่ๆน้องๆกันอีกนี่ถือว่าเป็นความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องครับบอกเราไม่ใช่แค่ดีใจว่าได้กลับมาทำงานหาริสกีดุนยานะแต่วันนี้เราดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาทำงานดาวะอีกอย่างเต็มร้อยอินชาอัลลอฮ์นะครับว่าอินตะอุดดูนิอมะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาและถ้าหากเจ้าจะนับความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ได้ให้แก่เจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยนะครับและจะมีเนียมัดความโปรดปรานใดจะยิ่งใหญ่กว่าการที่เราได้อยู่ในมัจลิสในการเรียนรู้และในการทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ครับพี่น้องไม่ใช่แค่ผมนะฮะทั้งหมดพี่น้องที่เรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลลอฮ์ตักเตือนชักชวนเพื่อนๆผู้คนสู่การละหมาดนั่นคืองานดาวะหมดเลยนะครับก็ขอให้เราได้ทำกันยันตายนะครับอาเมนวันนี้หัวข้อที่ได้รับอามานะห์ครับพี่น้องที่รักดุนยาทางผ่านสู่อาคิเราะห์เวลาเราคุยว่าทางผ่านเนี่ยนะบทบาทหนึ่งหรือซีฟัตหนึ่งของมนุษย์เวลาอะไรได้ยินว่าผ่านๆเนี่ยแสดงว่าเราจะไม่จดจ่อที่มันเราจะไม่หยุดที่มันและเราจะไม่ใส่ใจมันจนเลยขอบเขตเกินไปไม่มีใครหรอกครับพี่น้องจะสร้างบ้านตัวเองที่ศาลาริมทางไม่มีใครพี่น้องครับที่จะจอดรถและก็จะอยู่ที่ตู้เก็บเงินทางด่วนตลอดกาลเพราะเป้าหมายเราจะไปพญาไทเป้าหมายเราจะไปเอกมัยเป้าหมายเราจะไปคลองตันนี่คือทางผ่านดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าดุนยาคือทางผ่านพี่น้องที่รักแล้วผ่านไปสู่ที่ไหนสู่โลกแห่งการถาวรตลอดกาลสู่อาคิเราะห์ที่จะเป็นบ้านและสถานที่พำนักสุดท้ายของบรรดามนุษย์ทั้งหมดในวันนั้นและทางกลับในวันนั้นอัลลอฮ์ให้มีทางเลือกสองทางพี่น้องครับฟารีคุนฟิสัยหนึ่งกลุ่มไปในไฟอันร้อนแรงอีกหนึ่งกลุ่มอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์สองกลุ่มนี่คือทางกลับแล้วเส้นชัยว่าเราจะรอดหรือไม่รอดจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จวันนั้นคือวันตัดสินพี่น้องครับแต่อัลลอฮ์จะไม่ซอลิมต่อเบาอัลลอฮ์จะให้เรามีสิทธิ์ได้เลือกอัลลอฮ์จะให้เรามีสิทธิ์ได้ปฏิบัติแล้วได้กำหนดตัวเองว่าอยากจะไปทางไหนฟะอัลฮะมะฮ์ฟูจูรฮะวะตักวาฮ์อัลลอฮ์ให้เรารู้พี่น้องครับอันไหนหนทางแห่งความยำเกรงอันไหนหนทางแห่งความเลวร้ายสถานที่ตรงนั้นสถานที่ที่อัลลอฮ์ให้เราเลือกสถานที่มนุษย์มีสิทธิ์จะเลือกได้สถานที่มนุษย์จะเก็บเกี่ยวคะแนนได้มากนั่นคือดุนยานี่คือสถานที่เราต้องผ่านมันไปให้ได้พี่น้องเราเจอมาหลายโรคโรคอาลัมอรวาโรคของวิญญาณเนี่ยเรารับสัญญากับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สตูบิร็อบบิคุมกอลูบะลาข้าใช่พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าหรือไม่ข้าไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าหรือกอลูบะลาทั้งหมดยอมรับในการเป็นเจ้าของอัลลอฮ์หมดเลยเรามาอยู่ในโลกของดุนยาวินาทีที่พี่น้องออกจากครรภ์มารดาก่อนเราจะกลับไปสู่อาลัมบารซักโลกดุนยาเป็นสถานที่ที่ทดสอบหนักหน่วงมากๆหนักมากๆแล้วอัลลอฮ์ส่งเรามาดุนยาเมื่อคืนเราคุยที่ริยาดิสุนัน
บอกว่าเป็นสถานที่อันตรายเป็นสถานที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นสถานที่โอกาสพลาดยากพลาดง่ายมากๆแล้วอัลลอฮ์ส่งเรามาทำไมอัลลอฮ์ส่งเรามาทำไมพี่น้องในดุนยาวันนี้อัลลอฮ์บอกชัดเจนอินนาจะอัลลามาอัลลอฮ์อัลดิซีนตัลลาอัลลอฮ์บอกเราได้ทำให้ในบนพื้นแผ่นดินเนี่ยนะมันมีซีน่ามันมีความประดับประดามันมีความสวยงามมันมีความเพลิดเพลินมันมีความเพลิดเพลินดุนยายิ่งอยู่ยิ่งอร่อยยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งกินยิ่งเพลินจะรู้ตัวอีกทีคือความดันขึ้นจะไม่มีมนุษย์คนไหนอิ่มกับดุนยาพี่น้องจะไม่มีมนุษย์คนไหนเบื่อกับความสวยงามของดุนยามันจะเพลินมันเป็นครามประดับมันเป็นเครื่องประดับประดาซีนะตัลลาส่งเรามายังดุนยาในสถานที่มีประดับประดาอย่างนั้นเป้าหมายอัลลอฮ์ต้องการอะไรครับลีนะบะลูอะฮุมลีนะบะลูอะฮุมอัลลอฮ์บอกเพื่อเราจะทดสอบพวกเขานี่คือเป้าหลักเลยพี่น้องจะทดสอบบ่าวของอัลลอฮ์ว่าหลงกับดุนยาเพลินกับดุนยาสนุกกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์เลยไหมดุนยาสุขของมันเราเห็นกับตาแต่อาคิเราะห์สุขของมันเราไม่เห็นกับตาเราไม่เคยเห็นฮูรุนอีนพี่น้องที่รักเราไม่เคยเห็นฟิรดาวส์เราไม่เคยเห็นสายธารไหลจากสวรรค์ฟิรดาวส์ลงมาสู่สวรรค์เบื้องล่างเราไม่เคยเห็นปราสาทในราชวังในสวรรค์ของอัลลอฮ์เลยสิ่งหนึ่งที่เห็นกับตากับอีกสิ่งหนึ่งต้องสัมผัสด้วยกับศรัทธามันจึงเป็นบททดสอบมากๆว่าท่านจะหลงไปกับมันหรือไม่ดุนยาอัลลอฮ์บอกจะทดสอบและอัลลอฮ์จะดูอะไรครับอัยยูฮุมอะห์ซะนุอะมะลใครในหมู่พวกเขาที่มีอามันที่สวยงามและดีงามที่สุดในบรรดามนุษย์อัลลอฮ์ต้องการตรงนี้เองพี่น้องที่รักครับดุนยาอัลลอฮ์เตือนว่าเป็นซีนะนะเป็นเครื่องประดับประดานะเป็นแหล่งทดสอบนะเป็นทางที่จะเดินสู่อาคิเราะห์นะดุนยาอัลลอฮ์ให้เวลาเก็บเกี่ยวอามันความดีไม่เท่ากันในอายุแต่ละคน40บ้าง60บ้างแต่อุมมัตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉลี่ยพี่น้องครับบัยนะ60วะ70 60 70ประมาณนั้นเองโดยเฉลี่ย60 70ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวอามันแล้วเอาชนะดุนยาเรามีเวลาประมาณนี้จริงๆอาเกนบัลเลก15เหลืออีก40กว่าปีข้างหน้าเหลือ50กว่าปีข้างหน้าระยะเวลาพี่น้องอาจจะดูนานแต่ไปในวันกิยามะห์เมื่อไหร่ท่านจะรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากๆดังนั้นวันนี้เราจะอยู่ดุนยาให้เป็นทางผ่านอาคิเราะห์มองอาคิเราะห์ให้เห็นแล้วลืมดุนยาให้ได้อย่ายึดติดกับดุนยาเพราะดุนยาคือทางผ่านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับซัยยิดุลบาชรนายของบรรดามนุษยชาตินายของบรรดาอัมบียะห์นายของบรรดารอซูลยกตัวอย่างแล้วพูดให้อุมมัตท่านเห็นภาพมาอันฉันกับดุนยานั้นท่านรอซูลบอกว่าการอกิบินเหมือนกับคนที่ขี่พาหนะผ่านมาแค่นั้นเองอิสตะซัลละตะฮ์ตะชะจะเราะห์และมาพักใต้ร่มเงาต้นไม้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อหายเหนื่อยเมื่อเสร็จธุระในการพักผ่อนท่านนบีก็บอกว่าเราจะทิ้งร่มไม้นี้แล้วเดินทางต่อไปนบีเตือนซอฮาบะห์บอกคุณฟิดดุนยาแคอันนะกอกอรีบจงอยู่ในดุนยาเหมือนเจ้าเป็นคนแปลกนะเอาอาบิรุสซะบีลหรือคนเดินทางคนแปลกนะคนเดินทางคือคนที่จะผ่านแป๊บเดียวและจะไม่อะไรกับมันเลยพี่น้องครับดุนยาเราจะไม่อะไรกับมันเลยวันนี้บทบาทหน้าที่เราคืออะไรดุนยาวันนี้เมื่ออัลลอฮ์ว่าทดสอบเมื่ออัลลอฮ์บอกจะสอบเราและบอกว่าสอบด้วยอามันใครดีเลิศที่สุด
วันนี้พี่น้องที่รักครับเราต้องพยายามอันดับแรกจงอย่ายึดติดกับดุนยาให้ได้อย่ายึดติดกับดุนยาดุนยาคือสิ่งไม่ถาวรแต่อาคิเราะห์คือสิ่งที่ถาวรตลอดกาลดุนยาคือแหล่งปฏิบัติอามัลอาคิเราะห์คือวันแห่งการตอบแทนดุนยาคือแหล่งแห่งการต่อสู้อาคิเราะห์คือแหล่งและเป็นสถานที่ที่ท่านจะพักผ่อนตลอดกาลซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องที่รักริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมหลังจากที่เรียนรู้อิสลามเขาก็รู้จักดุนยาพี่น้องดูในอดีตว่าซอฮาบะห์บางท่านเป็นคนมีฐานะร่ำรวยมากแต่ไม่รู้จักอิสลามไม่รู้จักอัลฮิดายะห์ไม่รู้จักอุดะไม่รู้จักทางนำไม่รู้จักอะไรเลยฟิกฮ์ความคิดของซอฮาบะห์ตอนนั้นก่อนจะรับอิสลามเขาก็จะมองเห็นแค่ดุนยาอย่างเดียวพี่น้องดูในวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับท่านซุมามะห์ได้เป็นซอฮาบะห์ระดับผู้นำนะครับแต่ตอนนั้นไม่ใช่อิสลามท่านยังอยู่เป็นผู้นำของกุฟฟาร์อยู่ท่านนบีถามซุมามะห์ว่ามีอะไรที่เจ้าอยากจะพูดไหมซุมามะห์ซุมามะห์บอกท่านนบีเหมือนกับคนที่คิดเรื่องดุนยาทั่วไปเลยถ้าท่านปล่อยฉันท่านต้องการทรัพย์เท่าไหร่ฉันจะเอามาให้ท่านเลยมุฮัมมัดซุมามะห์มองแค่ดุนยามองแค่ทรัพย์แต่นบีมองถึงอาคิเราะห์ซุมามะห์อยากจะให้ทรัพย์แก่ท่านนบีแต่ท่านนบีอยากให้สวรรค์แก่ซุมามะห์ซุมามะห์อยากรอดจากดุนยาจากรอดจากการโดนจับแต่ท่านนบีอยากให้ซุมามะห์รอดจากไฟนรกในวันกิยามะห์มุมมองมุสลิมมุมมองมุมินพี่น้องจึงแตกต่างกับมุมมองของคนที่ไม่รู้จักดุนยาเมื่อซอฮาบะห์รู้จักดุนยาแล้วรู้ว่าดุนยามันไม่จรังพี่น้องดูซอฮาบะห์ทำยังไงกับดุนยาอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีท่านหนึ่งโรมันต้องการตัวมากบอกอับดุลลอฮ์เจ้าจงเปลี่ยนออกจากอิสลามมาสู่นัสรอนีเราจะแบ่งให้เจ้าเลยสิ่งใดที่ฉันปกครองอยู่ครึ่งหนึ่งฉันจะให้เจ้าพี่น้องอับดุลลอฮ์บินโรอับดุลลอฮ์บินฮุซาฟะห์ได้ยินอย่างนั้นบอกกษัตริย์โรมันทันทีว่าอายุฮัลมัลิกลาวอะตัยตานีจมีอะมาตัมลิกุถ้าวันนี้ท่านจะให้ทั้งหมดเลยสิ่งที่ท่านปกครองอยู่แล้วให้แก่ฉันมารอจิอตุอันดีนมุฮัมมัดตัรฟะตัยฉันจะไม่กลับออกจากศาสนามุฮัมมัดแม้แต่ชั่วกระพริบตาเดียวเขารู้ว่าดุนยามันไม่ได้จีรังอะไรทางผ่านเขาต้องเดินทางสู่อาคิเราะห์ดุนยาจึงทำอันตรายซอฮาบะห์ไม่ได้วันนี้พี่น้องที่รักเราหลงกับดุนยาเราโดนดุนยาหลอกเราโดนดุนยาใช้เราโดนดุนยากดขี่เราโดนดุนยาล่อลวงทั้งหมดเพราะเราไม่ทันตามแล้วแพ้ในบททดสอบของดุนยาอัลลอฮ์บอกเราพี่น้องที่รักครับบอกว่าอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์มันจะทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินมนุษย์ไม่เคยเบื่อกับการมีทรัพย์มนุษย์ไม่เคยเบื่อกับทรัพย์สินในดุนยาที่ได้อัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์มากๆจะทำให้ท่านหลงลืมอัลฮากุมการลืมการเขาเรียกว่าถ้าภาษาบ้านผมเขาเรียกการเละไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าเข้าใจก็แปลกนะครับมันลืมพี่น้องการเล่นเนี่ยมันเหมือนกับเวลาเรานั่งริมคลองแล้วก็มองไปข้างหน้าเรื่อยเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายใดๆเลยนั่นเขาเรียกเพลิน
มนุษย์จะหยุดการเพลินเมื่อไรพี่น้องฮัตตาซุรตุมุลมะกาบิรจนวันที่เขาได้กลับไปสู่กุบูรวันนั้นมนุษย์จะรู้และสำนึกทันทีว่าดุนยาที่เราอยู่และทุ่มเทกับมันทั้งหมดไม่มีอะไรเลยทั้งหมดไม่ใช่อะไรของเราเลยวันนี้พี่น้องทำงานจนไม่ละหมาดอย่างเงี้ยพี่น้องยอมทำงานยอมทำงานเขาเรียกหาเงินหาริสกีโดนไม่ละหมาดโดยทิ้งหลักศาสนาของอัลลอฮ์ท่านตอบเราว่าและเราตอบท่านว่าวันนี้เราทำอย่างนั้นเพื่ออะไรเราต้องการทรัพย์ใช่ไหมเราต้องการความสบายดุนยาใช่ไหมจนเราลืมไปว่าดุนยาอัลลอฮ์ให้เราอยู่แป๊บเดียวคนที่รู้ว่าจะอยู่แป๊บเดียวเขาจะไม่เครียดเวลาเจออะไรทดสอบในดุนยาซึ่งยากมากๆทั้งผู้พูดด้วยมันก็ไม่ได้จะทำได้แต่ซอฮาบะห์ทำได้เขาเหยียบดุนยาได้เขารู้จักดุนยาได้ซัยยิดนาอบูซัดทำไมพี่น้องบ้านอบูซัดแทบจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยคนบอกทำไมปล่อยบ้านอยู่แบบนี้อบูซัดต้องมีอะไรบ้างอบูซัดบอกเจ้าของบ้านไม่ให้ฉันอยู่นานหรอกที่นี่เจ้าของดุนยาไม่ให้ฉันอยู่ดุนยานานหรอกแต่ท่านต้องมีอะไรด้วยไม่อบูซัดบอกสักวันและฉันจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นานนักนั่นคืออะไรฮะการกระตุ้นบอกว่าดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่แหล่งที่เราจะต้องทุ่มเททุกอย่างโดยให้ชีวิตเราหมดไปกับมันเลยเป้าหมายคือไปอาคิเราะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องที่รักครับสิ่งที่รอซูลกลัวมากสิ่งที่รอซูลระแวงและห่วงอุมมัตของท่านมากๆคือดุนยารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษว่ามัลฟักรออัคชาอะลัยกุมฉันไม่เคยกลัวเลยว่าความขัดสนยากจนจะประสบกับพวกท่านนบีไม่เคยกลัวพี่น้องว่าอุมมัตท่านจะไม่มีกินรอซูลไม่เคยกลัวว่าอุมมัตท่านจะยากจนพี่น้องดูประวัติซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์รวยกี่คนและซอฮาบะห์จนกี่คนช่างเป็นตาช่างน้ำหนักวัดได้เลยพี่น้องว่าซอฮาบะห์ที่ยากจนมีเยอะมากทำไมนบีไม่ขอให้พวกเขารวยทำไมอาลีซุฟฟ่ามีเป็นร้อยสับแล้วรุ่นต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นทำไมนบีไม่ขอให้อาลีซุฟฟ่ารวยทำไมนบีไม่ร้องไห้เนื่องจากความยากจนของซอฮาบะห์เนื่องความจนของอุมมะห์ทำไมนบีไม่ร้องไห้นบีไม่รักเราพี่น้องพี่น้องอ่านหะดีษบอกอัลลอฮุมมะอุมมะตีนบีร้องไห้และนบีบอกอุมมะตีประชาชาติฉันนบีห่วงเรื่องอะไรซอฮาบะห์บางคนอดอาหารจนต้องเอาท้องไปแนบกับพื้นด้วยความหิวทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรกินเลยนบีก็ไม่มีกินเหมือนกันหิวจนเอาท้องแนบกับพื้นทำไมนบีไม่ร้องไห้ทำไมนบีไม่ขอให้เขารวยขึ้นมาเลยแล้วนบีขอดุอากลางคืนประชาชาติฉันอุมมะตินบีห่วงเรื่องอะไรเรื่องนรกอย่างเดียวกลัวอุมมะจะเข้านรกมัลฟักรออัคชาอะลัยกุมฉันไม่เคยกลัวความขัดสนจะประสบแก่ท่านวะลากินนีแต่สิ่งที่ฉันกลัวที่สุดอัคชาอันตุบสะตออะลัยกุมุดดุนยานบีบอกแต่ฉันกลัวที่สุดคือการที่ดุนยาจะเข้ามาหาพวกท่านเมื่อใดดุนยามาหาอุมมัตอิสลามแล้วอุมมัตอิสลามไม่ทันระวังตัวเขาจะพลั้มเขาจะพลาดแล้วท้ายที่สุดตัวลิกะกุมกะมาอะห์ละกะตุมดุนยาจะทำลายพวกท่านเหมือนที่มันทำลายบรรดาอิสราเอลทำลายคนก่อนหน้าพวกท่านมาแล้วนบีกลัวที่สุดอุมมะห์จะเสียหายเนื่องจากหลงดุนยาอุมมะ
ักจะเสียหายเนื่องจากหลงดุนยาอุมัรบินคอตอบร้องไห้บุรุษอย่างอุมัรร้องไห้ได้อ่ะพี่น้องร้องไห้เวลาเห็นตังเวลาเห็นทรัพย์เวลาเห็นสมบัติกองอยู่ข้างหน้าอุมัรร้องไห้บอกอุมัรทำไมร้องไห้ท่านอุมัรตอบทันทีพี่น้องที่รักครับซัยยิดนะอุมัรบินคอตอบเป็นซอฮาบะห์ที่เขาเรียกอะไรนะความคิดท่านเนี่ยนะอย่าลืมนะว่าความคิดท่านอุมัรบินคอตอบตรงกับวัยยูอัลลอฮ์นะครับพี่น้องในบางอายะห์3เคสด้วยกันตรงเลยนะครับพี่น้องอุมัรอ่านเกมออกสมบัติมาอยู่ข้างหน้าในวันที่อิสลามพิชิตเปอร์เซียนะทรัพย์วานิมาตั้งอยู่ข้างหน้ามหาศาลเลยพี่น้องทุกคนมีความสุขแต่อุมัรบินคอตอบร้องไห้อุมัรบินคอตอบร้องไห้บอกมายุมคีกะอามีรุลมุอ์มินีนอามีนท่านร้องไห้ทำไมวันนี้เราชนะวันนี้เราสำเร็จวันนี้แห่งวันที่ยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิสลามอามีนร้องไห้ทำไมอุมัรบินคอตอบอัลฟารูคได้ตอบทันทีพี่น้องบอกว่ากลุ่มชนใดก็ตามที่สิ่งเหล่านี้เข้าไปหาพวกเขามันจะเกิดการเป็นศัตรูและการโกรธเคืองกันทันทีที่อุมัรระวังเอาไว้พันกว่าปีที่แล้ววันนี้เห็นหรือยังครับเราไม่เคยทะเลาะกันเนื่องจากแข่งการละหมาดนะเราไม่เคยแตกแยกเนื่องจากแข่งกันแย่งซอบแถวแรกในการละหมาดเราไม่เคยทะเลาะกันพี่น้องดูแย่งวุจุบหินดำแซฮุจญาตไทยเหมือนกันนะแซฮุจญาตคนไทยเหมือนกันไปกัน5คนไอ้นั่นได้วุจุบอีก4คนไม่ได้วุจุบทะเลาะกันไหมครับไม่ทะเลาะพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์จบทั้งหมดคือจบแต่อุมัรอิสลามจะทะเลาะกันเรื่องสมบัติเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องรายได้เรื่องผลประโยชน์เพราะเมื่อใดสิ่งนี้เข้าไปแล้วท่านคุมตัวเองไม่ได้หายนะทุกองค์กรพี่น้องหายนะทุกองค์กรหายนะทุกจมัดหายนะทุกกลุ่มชนเพราะนี่คืออันตรายและท่านไม่เข้าใจว่าดุนยาคืออะไรซอฮาบะห์เมื่อเข้าใจพี่น้องเราวันนี้อุมมะห์อิสลามดุนยาวันนี้เราอยู่หน้าที่หลักเลยนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เตือนไม่ให้เราลืมวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนีเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเจตนาอื่นใดนอกจากอิบาดะห์ต่อข้าเท่านั้นเป้าหมายดุนยาอยู่ดุนยาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จะทำงานจะหาริสกีจะหาปัจจัยยังชีพโดนบททดสอบไม่เป็นไรนั่นคือองค์ประกอบเขาเรียกพร็อพประดับความสวยในการถ่ายรูปถ่ายรูปไม่มีพร็อพถือว่าไม่เท่ดุนยาชีวิตไม่มีอุปสรรคถือว่าไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ต้องมีอุปสรรคพี่น้องต้องมีบททดสอบยิ่งท่านโดนทดสอบพี่น้องสังเกตหลังจากบททดสอบอัลลอฮ์จะมีความเมตตาเสมอแต่ถ้าโดนสอบแล้วท่านโวยเดี๋ยวอัลลอฮ์จะกลับมาสอบเรื่องนั้นอีกครั้งสังเกตนะครับพี่น้องเดี๋ยวอัลลอฮ์วนมาอีกฮะยังไม่ผ่านมาใหม่แล้วหนักกว่าเดิมด้วยหนักกว่าเดิมด้วยแต่ถ้าท่านสอบบัตรได้อดทนได้อัลฮัมดุลิลละห์รอมัดอัลลอฮ์มาทันทีบอกดุนยาเป้าหมายคือทดสอบและอะไรก็ให้อัลลอฮ์พอใจอิบาดัตไอสิ่งที่โดนทั้งหมดนั่นแหละความรักจากอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ไม่ฉันสบายตลอดเลยเคยน้อยใจอัลลอฮ์ไหมครับจังหวะอิมานอ่อนๆมันก็มีมันนะแชร์มันก็มีบางหัวพ่วงนะพี่น้องจังหวะชัยฏอนเล่นกับเราด้วยครับนะเจอทดสอบอะไรหนักๆเยอะๆอัลลอฮ์กูก็ละหมาดห้าเวลาทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้มีมากจังหวะหวบคนพี่น้องลิเวอร์ยังมีตกลีกนะใช่ไหมแชมป์ยังไงก็มีร่วงพี่น้องและอีหม่านเราจะคาตลอดเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่สามารถจะครองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ตลอดกาลจริงไหมมึงจริงนะใครจะไปนึกทีมรุ่นใหม่ขึ้นตีได้ธรรมดาพี่น้องนี่คือดุนยาแล้ววันนี้อีหม่านเราบางทีบางจังหวะเวลามันโดนหนักๆกับพี่น้องลืมเลยอัลลอฮ์ทำไมโดนอย่างนั้นฉันก็เป็นคนดีแล้วขอโทษนะอัลลอฮ์เตือนไอ้คำพูดนี้อันตรายมากนะพี่น้อง
ฉันก็เป็นคนดีแล้วทำไมอัลเลาะห์ขอโทษถ้าถามง่ายๆบอกมึงมีสิทธิ์อะไรทวงบุญคุณกับอัลเลาะห์มีสิทธิ์อะไรอ่ะพี่น้องนี่คืออาหรับบะดาวีฮุจรอตที่มาบอกกับท่านนบีว่าเราเป็นมุสลิมนะอัลเลาะห์เตือนพี่น้องอย่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ทวงบุญคุณใดๆกับอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์ต่างหากเป็นผู้ที่มีบุญคุณแก่เจ้าทั้งหมดที่โดนอัลเลาะห์สอบอัลเลาะห์รักสบายเกินมนุษย์หลุดแต่อัลลอฮ์จะไม่ลำบากทั้งชีวิตเหนื่อยยังไงต้องมีทางออกพี่น้องนั่นคือความรักไม่ให้ลืมอัลลอฮ์ดุนยาสบายเกินไม่ได้หลับหลับดุนยาคือหลงเคยขับรถไปเบตงไหมบ้างเคยวิ่งถนนมิตรภาพไปอีสานไหมแตกต่างนะครับสองเส้นนี่แหละต้องอิกรออ่านเยอะๆเส้นมิตรภาพอีสานบางเส้นตรงดิ่งอย่างนี้เลยพี่น้องขับทางตรงสาวสบายลดความเยอะกว่าทางโค้งอีกนะครับพี่น้องขึ้นเบตงไม่ค่อยเจอหรอกรถแหกโค้งลงเขาอะเพราะเวลาโค้งนี่มันตื่นเต้นทุกวิใครมันจะไปเผลอหลับตอนโค้งเป็นร้อยๆโค้งหลับเป็นไปไม่ได้พี่น้องตามันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยต้องวึบต้องวึบแต่ทางตรงลองสิพี่น้องแอร์เย็นกาแฟสักแก้วทางตรงดิ่งตลอดแป๊บเดียวพี่น้องวึบมาเลยเคยไหมครับอย่าเชื่อผมไปขับดูพวกนี้หาวันหยุดยาวแล้วซิ่งมิตรภาพเลยพี่น้องเหยียบไปนู่นไปโคโรงโคราชขอนคนของแก่นลองเหยียบดูลองเหยียบพี่น้องเพลินๆแอร์เย็นๆไปครับไปแต่ถ้าตายก็มาอัพไปกันตรงนี้เลยนะมันไปเป็นนี่คือชีวิตที่เรียบไงนี่คือชีวิตที่เรียบรู้สึกตัวอีกทีอ้าวปอดตึงมาแล้วเพราะเวลาอุบัติเหตุวึบเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะมันวึบพอรู้ตัวอีกทีเนี่ยถ้าไม่ตายนะก็จะรู้ว่ามีคนหามท่านดุนอาคิเราะห์ก็แบบนั้นเหมือนกันดุนยาเพลินอัลลอฮ์ให้ไม่มีปัญหาเอาไหมยังไม่มีปัญหาท่านบอกอัลลอฮ์สิครับต่อไปนี้อย่าลอยชีวิตจนสบายจนตายเลยบอกอัลลอฮ์อย่างนั้นอย่าทดสอบฉันอะไรใดๆเลยอัลลอฮ์ปล่อยฉันไปเลยบอกกับอัลลอฮ์อย่างนั้นแล้วท่านจะรู้ทันทีว่าการถูกทดสอบมันเป็นเนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่มากๆลำพังอามานเราอะพี่น้องคิดว่าละหมาดแบบเราเนี่ยแลกฟิตเดาเลยล่ะครับบางทีเราละหมาดสี่รอกัดขุชั่วหนึ่งวิมันไม่ไหวนะมาแวบเดียวแล้วหายเลยแบบเราเนี่ยละหมาดแบบเราถือบวชแบบเราเนี่ยซิกเก็ตแบบเราเนี่ยพี่น้องแรกกับฟิดเดาเลยล่ะครับจะให้อัลลอฮ์ประทานโทษมักฟิรอห์ละโอ้ยากมากอัลลอฮ์รู้พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์บททดสอบมาสอบบัตรได้ลดบาปครับพี่น้องลดบาปอัลลอฮ์ต้องการจะให้เราถึงเป้าอาคิเราะห์คนจะพุ่งถึงอาคิเราะห์ได้ตัวต้องเบาครับตัวต้องเบานะครับพี่น้องเบาจากบาปทั้งหลายเลยบอกวันนี้ว่าเป้าหมายเราอิบาดัตเจอบททดสอบอะไรมามุมินต้องสู้ต่อไปนึกอย่างเดียวว่าดุนยาแป๊บเดียวว่าไม่ยัตตะกิลายัจอัลลุมะคอรอจาตักวาอัลลอฮ์ทางออกพี่น้องลองตอบตัวเองอย่าตอบผมนะปัญหาอะไรบ้างที่ผ่านมาแล้วอัลลอฮ์ไม่ช่วยเคยมีปัญหาอะไรที่ผ่านมาในชีวิตจนมาวันนี้อะไรที่อัลลอฮ์ไม่ช่วยท่านอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทางออกแก่ท่านดุนยาไม่ต้องกลัวพี่น้องอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนอินชาอัลลอฮ์วะกานะฮักกอนอะลัยนานัสรุลมุอ์มินีนอัลลอฮ์บอกเป็นสิทธิ์สำหรับเราในการช่วยเหลือมุอ์มินอัลลอฮ์สัญญาว่าจะช่วยแต่พี่น้องต้องประคองตัวเองในดุนยาให้ได้อย่าหลงไหลไปกับมันจนลืมอาคิเราะห์อัลลอฮ์เตือนมุมินอีกครั้งว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูเตือนด้วยความรักเตือนด้วยความเมตตาโอ้บรรดาผู้ที่อิมานแล้วทั้งหลายลาตุลฮิกุมอัมวาลุกุมวะลาเอาลาดุกุมอันซิกริลลาห์จานะอย่าให้ทรัพย์สมบัติของเจ้าแล้วลูกของเจ้าทำให้เจ้าลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์อายะห์สั้นๆเข้า
ใจง่ายๆไม่ต้องอธิบายเยอะเลยอย่าทำให้ทรัพย์สมบัติลูกหลานทำให้เจ้าลืมอัลลอฮ์กี่มากน้อยแล้วที่สองอย่างนี้ทำให้เราลืมอัลลอฮ์ไปน้องเราทำงานทรัพย์สมบัติอยู่กับเงินจนบางครั้งไม่คิดเลยว่าจะได้มาซึ่งฮาลาลหรือฮารอมเราทำงานหาริสกีปัจจัยยังชีพโดยเราไม่สนใจในเรื่องภาคอามัดอิบาดัตปฏิบัติศาสนกิจเลยถ้าวันนี้เรากลัวนรกเหมือนกับที่เรากลัวจนเนี่ยสุราจะเต็มกว่านี้ครับเหมือนที่ตลาดไม่เคยว่างจากคนมัสยิดก็จะไม่ว่างจากคนมุมินเช่นกันวันนี้มัสยิดเราไม่ค่อยมาพี่น้องเราไม่ค่อยมาพอมามันก็ไม่ได้อะไรหรอกครับได้มากวาดขี้จิ้งจกเสร็จแล้วก็กลับออกไปก็ไม่ได้อะไรกับชีวิตเลยแต่ไปตลาดเห็นชัดนะผมด้วยไม่ใช่ท่านขายของมาได้เงินเนี่ยมั้งขายปุ๊บส่งของปุ๊บได้เงินปั๊บเห็นเลยเห็นเลยนะขายของปั๊บกิ้งปั๊บโอนเข้าปั๊บเห็นเลยละหมาดไปแล้ว5วักตัววันนี้ยังไม่เข้าบัญชีสักบาทเลยไม่เห็นเลยได้อะไรสุดท้ายเมื่อไม่เห็นแต่พี่น้องลืมนึกไปลืมนึกอย่างเดียวเราไม่เห็นวันนี้นะครับพี่น้องแต่พี่น้องอย่าลืมว่าริสกีที่ได้มาทั้งหมดนั่นมาจากใครแล้วจะให้ยังประโยชน์และมีบารักัตท่านต้องต่ออัดเชื่อฟังใครมุมินวันนี้อย่าให้สมบัติทรัพย์สินล่อลวงท่านรักเงินได้รักรถได้รักบ้านได้แต่ต้องไม่เกินอัลลอฮ์สมบัติเราหาได้พี่น้องหน้าที่มุมินต้องทำเงินแต่อย่าทำจนลืมอัลลอฮ์แล้วรักสิ่งนี้เกินกว่าอัลลอฮ์ท่านต้องให้ได้เวลาถึงเวลาท่านต้องสละได้เมื่อถึงเวลาท่านต้องหยิบยื่นได้เมื่อถึงเวลาท่านต้องจากมันให้ได้เมื่อถึงเวลาเราหวงทั้งหมดที่เป็นดุนยาของเราพี่น้องหวงยังไงก็ต้องมีวันจากหวงยังไงก็ต้องมีวันห่างฝึกตายก่อนตายพี่น้องเวลาตายจริงๆจะไม่เสียดายเขาเนี่ยฝึกตายก่อนตายเข้าใจไหมครับเข้าใจมากเราอยู่กับเมียบางคนอยู่กับเมียตลอดเลยอันทำเสร็จแล้วก็เข้าใจอะอยู่กันมาเหมือนคนเดียวกันเลยพี่น้องเหมือนบัตรประชาชนเลยเราไปไหนมันไปอยู่ด้วยกันตลอดนะพี่น้องลองดูไม่ได้สอนให้ยุให้หนีเมียนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ลองบอกว่าวันหนึ่งพี่น้องจากภรรยาไปสัก 3-4 วันสมมุติว่าไปสัมมนาจริงๆนะไม่ใช่ไปหลอกเขานะบอกสัมมนา4วันอบรม4วันพี่น้องคนที่ไม่เคยจากกันเลยนะครับพี่น้องบางทีมันก็ว้าเหวนะเพื่อนผมบางท่านนะลูกๆโตไปเรียนกันหมดอยู่กัน2คนตายายสามีปัญญาเหมือนจะมีความสุขนะไอ้ตอนเรามีลูกเล็กๆเรารู้สึกโอ้มันวุ่นวายมันเจียวไม่นี่เว้ยถ้ามันไปหมดไปเรียนกันหมดเราอยู่สองคนน่าจะโรแมนติกน่าจะสบายพออยู่สองคนเรามึงซุปเอ้ยเหงากึกเลยพี่น้องเหมือนไม่มีขาดอะไรไปเลยกับชีวิตสามีปัญญาอยู่ด้วยกันตลอดพี่น้องวันหนึ่งที่เกิดต้องห่างกันในบางกรณีเราถูกทดสอบลองดูซิว่าเวลาห่างกันเนี่ยใจเราเป็นยังไงฮะใจเราเป็นยังไงฮะรู้สึกขาดอะไรในชีวิตหรือไม่นี่แค่ภรรยานะครับพี่น้องสมบัติท่านอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการให้ท่านทิ้งทั้งหมดหรอกครับพี่น้องแค่ทดสอบง่ายๆได้เวลาละหมาดท่านยอมลาสมบัติท่านไหมท่านอยู่กับธุรกิจท่านได้เวลาอาซานพี่น้องกล้าเบรกแล้วบอกไปอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้ไหมถ้าท่านทำไม่ได้วันหนึ่งอัลลอฮ์จะให้ท่านทำได้ด้วยกับอะไรพี่น้องด้วยกับการตายจริงเลยตายจริงเลยครับพี่น้องดุนยาไม่วันหนึ่งมันจากท่านหรือไม่วันหนึ่งท่านก็ต้องจากมันดุนยามีสองทางให้เลือกไม่ท่านจากมันมันก็จะจากท่านดังนั้นวันนี้เราจึงระวังอัลลอฮ์จึงเตือนอย่าให้หลอกลวงนะอย่าให้รักเกินอัลลอฮ์นะและลูกอย่าเกินเด็ดขาดอย่าหลงลูกจนลืมอัลลอฮ์
และใครที่ทำแบบนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟาอูลาอิกะฮุมุลคอซิรุนเขาคือกลุ่มชนที่ขาดทุนพี่น้องที่รักวันนี้เราจึงตั้งเป้าหมายอินชาอัลลอฮ์กลับสู่อาคิเราะห์เดินผ่านดุนยาอย่างมีสง่าที่สุดดุนยาเป็นเมืองทดสอบและอัลลอฮ์เตือนว่าวะลักุมฟิลอัรดิมุสตะกอรุวะมะตาอุนอิลาฮินเจ้าจะอยู่ในดุนยาเนี่ยชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นพี่น้องที่รัก50หรือ60หรือกี่ปีก็ตามชั่วระยะเวลาเดียวอัลลอฮ์จะให้ปัจจัยยังชีพอย่างสมบูรณ์แก่ท่านมนุษย์นะครับพี่น้องเมื่ออยู่ดุนยาชั่วระยะเวลาหนึ่งท่านจงระวังเหมือนผมพูดไปเมื่อคืนนี้นะครับพี่น้องว่าดุนยาเมืองแห่งการโอ้อวดเมืองแห่งการตะฟาขุดเมืองแห่งการข่มคนเมืองแห่งการแข่งขันกันในเครื่องประดับความสวยงามพี่น้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมไม่ต้องดูสังคมอื่นดูคนมุสลิมเราโอ้อวดกันไหมในเรื่องดุนยาเราอวดกันไหมพี่น้องในเรื่องดุนยาอัลลอฮ์ใช้ให้เราอวดแข่งขันกันในเรื่องอะไรอัลลอฮ์บอกฟัสตะบิกุลคอยรอตแข่งกันในความดีอวดกันในความดีบอกอวดมีล่ะครับอาจารย์อวดแบบซอฮาบะห์เขาอวดนบีถามวันนี้ใครเยี่ยมคนป่วยมั่งอบูบักยกมือฉันยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ใครอาบน้ำมายัดใครร่วมดงศพร่วมฝังศพใครไอ้นั่นใครไอ้นี่มั่งท่านอบูบักยกมือหมดเลยต่อหน้าซอฮาบะห์ทั้งหมดคนอื่นอาจจะทำบ้างไม่ได้ทำอันนี้มั่งท่านอบูบักยกมือหมดเลยอวดไหมฮะอวดนะหมายถึงโอ้อวดเพื่อต้องการจะข่มคนแต่บรรดาซอฮาบะห์นี่คือการแข่งขันในเรื่องคอยรอตซอฮาบะห์จะภูมิใจเวลาได้ทำดีมากกว่าเพื่อนเขาจึงพยายามเสียสละกันไงพี่น้องซอฮาบะห์ทะเลาะกันนะแย่งกันนะแย่งกันจะไม่เอาเกิดมาในโลกไม่เคยเจอแย่งกันเถอะท่านเอาเถอะท่านเอาเถอะแข่งกันจะไม่เอาของเราเนี่ยจะแย่งซอฮาบะห์แข่งในความดีภาคภูมิในความดีงามของเราภูมิใจในดุนยาโอ้อวดในเรื่องดุนยาซอฮาบะห์พยายามจะเดินทางสู่อาคิเราะห์ชัดอีมานกันทุกวันซอฮาบะห์กลัวพี่น้องดุนยาจะทำให้เราหลงดุนยาจะทำให้เราลืมซอฮาบะห์เวลาเจอกันเขาจะบอกเลยว่าอิจลิสมานะนั่งกับเราก่อนสักครู่นุมินุบิลลาฮิซะเรามาเพิ่มอีมานต่ออัลลอฮ์กันสักพักดีกว่าซอฮาบะห์เจอกันจะคุยอย่างนี้เลยนะครับพี่น้องนั่งก่อนเราเพิ่มอีมานคุยเรื่องอัลลอฮ์พี่น้องเราวันนี้เจอเพื่อนคุยเรื่องอะไรฮะคดีแตงโมพี่น้องบางคนดูมันดูแบบเหมือนกับอ่านซิยาระห์อ่านซีรอนอ่านประวัติซอฮาบะห์เลยคือไม่ได้ผิดนะติดตามข่าวพี่น้องบางคนคุยเรื่องธุรกิจบางคนคุยเรื่องราคาน้ำมันบางคนคุยเรื่องไอ้นู่นคุยหลายเรื่องบอกคุยได้ไม่ใช่คุยไม่ได้มุสลิมก็ต้องรู้ทันเหตุการณ์ด้วยแต่วันนี้เวลาเจอหนึ่งในเรื่องที่คุยท่านได้พี่น้องหาจังหวะเวลากระตุ้นคุยอีมานเพื่อจะได้มีแรงสู้กับดุนยาต่อไปตอนนี้พลังเราหมดแล้วนะครับพี่น้องเราชาร์จมีเวลาชาร์จดุนยาอาบอีมานรอมฎอนที่ผ่านมา1เดือนเต็มตอนนี้หมดชาวันนี่เข้าซุลกอดอแล้วซุลกอดะยังไม่ถึงซุลฮิจญาห์เลยพี่น้องอีมานไปอย่างนี้แหละกว่าจะถึงรอมฎอนหน้าพี่น้องอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนถ้าไม่มีการคุยเรื่องศาสนาพี่น้องไปทันทีดุนยาพี่น้องที่รักมันจะซึมง่ายมันจะเข้าหาท่านง่ายมากกว่าอาคิเราะห์ดุนยาเข้าหาท่านโดยท่านไม่ต้องพยายามอาคิเราะห์จะเข้ามันต้องพยายามจริงไหมครับดุนยาพี่น้องนั่งรถออกไปข้างนอกไม่ต้องพยายามเดี๋ยวมันเข้าหาใจท่านเองพี่น้องหันไปดูรถคันนั้นหันดูบ้านคนนี้หันดูไอ้นั่นหันดูไอ้นี่อยากได้หมดเลยดุนยาเข้าเรียบร้อยแต่อีเมานแค่ดูบางทียังไม่เข้าต้องพยายามด้วยต้องพยายามด้วยแล้วอีมานจะเข้าในหัวใจท่านรอซูลเราพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับตัวอย่างของผู้ที่แสดงออกให้เห็นว่าดุนยาเป็นยังไงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ได้ให้ท่านเลือก
นะว่าจะเป็นนบีแบบกษัตริย์หรือจะเป็นนบีอย่างธรรมดาจิบรีลอะลัยฮิสสลามเตือนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามบอกให้ท่านรอซูลตะวาดะทำตัวท่านนบีจึงเลือกคุณอับดันนบีเป็นพี่น้องบ่าวและเป็นนบีเป็นนบีอย่างเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนหนึ่งพี่น้องที่รักนะครับก็มาก่อนละศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลามเป็นนบีและเป็นคนชาวบ้านคนจนๆคนชีวิตนบีรักแบบไหนพี่น้องท่านรอซูลรักอิ่มหนึ่งวันและหิวอีกหนึ่งวันท่านนบีมีความสุขแบบนั้นครับพี่น้องวันไหนฉันอิ่มฉันจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์วันไหนฉันหิวฉันจะได้ร้องไห้ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตมุมินรอซูลคือผู้ที่เรารักที่สุดเราอย่าตามท่านแค่เรื่องละหมาดนะครับพี่น้องอย่าตามท่านแค่เรื่องฮัจญ์ตามวิถีชีวิตท่านผู้ที่ปกครองดุนยาเนี่ยคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลปกครองวินาทีที่รื้อหุญจะรอดบ้านของท่านรอซูลออกพี่น้องอุลามาหลายท่านร้องไห้อุลามาหลายท่านเสียดายมากอยากจะเก็บมันเอาไว้ให้อุมมัตของท่านรุ่นหลังดูว่ารอซูลของพวกท่านท่านนบีอยู่แบบไหนบ้านท่านนบีแทบไม่มีอะไรเลยพี่น้องท่านนบีเผชิญกับความยากจนด้วยรอยยิ้มท่านนบีเผชิญความอดอยากด้วยรอยยิ้มวันนี้ฉันถือศีลอดไม่มีอะไรกินในบ้านวันนี้ฉันถือศีลอดรอซูลอดอาหารชนิดไหนพี่น้องท่านนบีแทบจะไม่มีอะไรกินเหมือนกับคนที่มีอวัยวะเครื่องในครบเลยในชีวิตท่านท่านยังไอชะหลังจากนบีวะฟาตพี่น้องครับเห็นซอฮาบะห์กินทานอาหารกันเนี่ยนะท่านไอชะเห็นเนี่ยบอกฉันอยากจะร้องไห้และฉันก็ร้องไห้จริงๆรอซูลของพวกท่านไม่มีโอกาสได้กินขนมปังแบบเขาเรียกว่าเนื้อแป้งดีๆและชีวิตนบีเนี่ยนะจะไม่มีโอกาสกินสองมื้อในวันเดียวกันตลอดชีวิตท่านหะดีษนบีบอกท่านนบีชอบขาแพะนะครับพี่น้องแต่ท่านจะไม่ได้กินบ่อยๆนะนานๆจะได้กินทีหนึ่งและเวลาได้กินรอซูลก็จะแบ่งให้บุคคลตลอดเลยวันนี้เรารักท่านนบีท่านรอซูลสอนให้เราเห็นว่าดุนยาเป็นแบบนี้นะอุมัรบินคอตอบถึงกับเข่าอ่อนนะพี่น้องขึ้นไปหาท่านนบีในห้องรอซูลนอนอยู่บนเสื่อลุกขึ้นมาพี่น้องชายโครงติดรอยเสื่อเต็มเลยของเราไม่มีตังค์แต่ก็มีฟูกนอนนะของเราไม่มีตังค์ก็มีไข่ให้ทอดกินนะครับของเราไม่มีตังค์อย่างน้อยที่สุดก็มีติดกระเป๋านะนบีถ้าไม่มีคือไม่มีเลยอัลซุฟะคนจนๆที่อยู่ในมัสยิดนบีพี่น้องอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสไปอุมเราะห์พี่น้องไปดูปัจจุบันก็ยังอยู่นะเพิงอัลซุฟะห์นะพี่น้องไอ้ที่เขายกสูงอยู่หลังหุจรอตันรอซูลเราด้อผู้ชายอยู่ฝั่งนี้มองไปข้างหลังเยื้องไปข้างหลังนิดนึงมันจะมีที่ยกสูงขึ้นนั่นแหละครับพื้นที่ซุฟะห์ตะกอดอัลซุฟะห์จะมองมาที่ห้องนบีทุกวันพี่น้องรออาหารที่นบีจะมาแจกนบีแจกอินพะลัมแต่วันไหนท่านนบีไม่แจกเขาจะรู้ทันทีว่ารอซูลก็ไม่มีกินเหมือนกันรอซูลอยู่แบบนั้นอุมัรร้องไห้ท่านอุมัรเข่าอ่อนสุดเลยนะครับพี่น้องดูท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนท่านนบีมาหาอุมัรและบอกกับท่านอุมัรว่าอุมัรเอ๋ยท่านไม่พอใจเหรออัยยะกูนอะลาฮุมุดดุนยาวะลานัลอาคิเราะห์ที่อัลเลาะห์ใช้บรรดากุฟาร์บรรดาโรมันพวกนั้นได้ในดุนยาแต่สําหรับเราคืออาคิเราะห์นบีไม่ได้พูดอย่างเดียวพี่น้องอุมัรเคยถามภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือลูกสาวท่านเองนะบอกฮับซอลูกบอกพ่อสิลูกชีวิตรอซูลอยู่ในบ้านลูกท่านนบีอยู่แบบไหนบ้างท่านเองฮับซอบอกกับพ่อพี่น้องที่รักว่ารอซูลเวลาในคืนที่อยู่กับฉันผ้าหรือเตียงของท่านรอซูลมันเป็นผ้าผืนเดียวแค่นั้นเองครับที่นบีนอนและท่านนบีก็จะพับครึ่งแบบนี้พี่น้องแล้วก็นอนบนมันแต่ถ้าฤดูหนาวรอซูลก็จะแบบนี้นอนบนนี้แล้วห่อที่เหลือเป็นผ้าห่มท่านอุมัรได้ยินอย่างนั้นถามอีกครับซอลองบอกพ่อสิลูกอาหารที่ท่านรอซูลกินที่ดีที่สุดในบ้านเจ้าคืออะไรท่านอีกครับซอบอกท่านนบีได้เคยพาเอาถุงหนังถุงหนึ่งออกมานะพ่อแล้วก็ตัดถุงหนังนี้แล้วก็ฉีกมันออกและเอาขนมปังเนี่ยคลุกกับก้นถุงที่มีรอยเนยติดอยู่
และท่านนบีก็ทานมันอย่างอร่อยมากและก็ยังแบ่งให้คนอื่นด้วยนั่นคืออาหารที่ดีที่สุดที่นบีกินที่อยู่กับฉันวันนี้พี่น้องกินอะไรครับวันนี้เรากินอะไรพี่น้องที่รักรอซูลมีความสุขกับการอยู่แบบนั้นได้ท่านนบีอยู่แบบนั้นได้และท้ายที่สุดอัลลอฮุมะรอฟีกุลอะลาอัลฮัมดุลิลลาฮ์กอมะกอลลอฮุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท้ายที่สุดนบีเลือกจะกลับไปสู่อัลลอฮ์ครับคนถ้าไม่ผูกพันกับดุนยามากเขาจะมีความสุขที่สุดในวันที่จะจากแต่คนถ้าผูกพันกับดุนยาจนลืมอาคิเราะห์เขาจะเสียใจที่สุดในวันที่จะจากมันดังนั้นคนที่เป็นคนรักของอัลลอฮ์พี่น้องลาคาฟุนอะลัยฮิมวะลาฮุมยะฮซะนูนอย่ากลัวอย่าเสียใจเวลาวิญญาณเราจะหลุดพี่น้องมาลาอิกะฮ์ก็จะปลอบอย่ากลัวนะการลงโทษของอัลลอฮ์เจ้าไม่ต้องกลัวมาชาอัลลอฮ์คนปลอบเราผู้ปลอบเราคือมาลาอิกะฮ์อย่ากลัวกับการลงโทษวะลายะฮซะนูนและอย่าเสียใจเรื่องอะไรทรัพย์ดุนยาต่างๆที่เจ้าทิ้งไว้ไม่ต้องคิดถึงมันแล้วสู่ความพอใจจากอัลลอฮ์ได้เลยพี่น้องถ้าเราเป็นคนที่มาลาอิกะฮ์เชิญแบบนั้นอยากตายหรือยังพร้อมจะไปหรือยังบอกเอาอีกไหมทรัพย์ดุนยาที่เจ้าอยากได้แต่จะไม่ได้กลับไปสู่ความพอใจจากอัลลอฮ์มุมินจะไม่เลือกเด็ดขาดสุขที่สุดสำหรับมุมินพี่น้องที่รักไม่ใช่วันที่ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้นะครับแต่มันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตนั่นคือวันวัดว่าท่านสุขหรือไม่สุขสำเร็จหรือไม่สำเร็จท่านจากดุนยาอย่างเสียดายมันหรือไม่เสียดายมันอีกต่อไปมูอาซบินจาบันร้องไห้ในวันที่ใกล้จะจบชีวิตพี่น้องมูอาซบินจาบันคือใครคือคนที่นบีบอกฉันรักท่านสาบานต่ออัลลอฮ์มูอาซอินนีลาอุฮิบบุกเอากะมากอลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันรักท่านมูอาซร้องไห้วันจะตายพี่น้องจะเสียชีวิตมูอาซบอกว่าฉันไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียดายดุนยาไม่ได้ร้องไห้เพราะการไม่ได้ขุดบ่อน้ำไม่ได้ปลูกต้นไม้แต่ที่ฉันร้องไห้เพราะฉันจะไม่มีโอกาสนั่งศึกษาเรียนรู้เรื่องราวอิสลามอีกแล้วตลอดชีวิตร้องไห้เพราะเสียดายอามันอิบาดัตซอฮาบะห์จะไม่ร้องเพราะเสียดายดุนยาจะไม่มีซอฮาบะห์แม้แต่คนเดียวพี่น้องที่ร้องไห้เพราะเสียดายดุนยาเพราะชีวิตเขาทั้งหมดเขารู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องเดินผ่านมันไปมารูกิรอมาผ่านอย่างมีเกียรติพี่น้องดุนยาท่านต้องผ่านไปให้ได้อย่างมีเกียรติดุนยาคนไม่ใช่มุมินจะผ่านแล้วจะหลงกับมันเหมือนบรรดาซอฮาบะห์ที่ทำตัวอย่างให้เราดูในวันที่ซอฮาบะห์เข้าเมืองไบตุลมักดิสเข้าเมืองโรมันเข้าเมืองเปอร์เซียสตรีร้อมรอบพี่น้องแต่งตัวแบบไม่ใช่อิสลามนะฝรั่งอ่ะฝรั่งซอฮาบะห์เข้าเมืองยังไงพี่น้องในวันที่พิชิตเมืองได้ทั้งหมดเป็นหมื่นท่านก้มหน้าหมดเลยครับเข้าไปเพื่ออัลลอฮฺตะอาลาดุนยาทำอะไรเขาไม่ได้ดังนั้นอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับดุนยาท่านอย่าไปอะไรมันเยอะวันหนึ่งท่านก็ต้องร้องวันหนึ่งท่านก็ต้องหัวเราะดุนยาจะไม่ใช่ดินแดนที่ท่านจะร้องตลอดกาลและจะไม่ใช่วันที่ท่านหัวเราะตลอดไปอุลามะจึงบอกในตัฟซีรชัดเจนมากดุนยาเนี่ยทำไมต้องมีสุขและมีทุกข์ครับเพราะมันไม่ใช่บ้านท่านดุนยาไม่ใช่บ้านเราพี่น้องครับดุนยาไม่ใช่ที่อยู่ของเราวันที่เขาจะสุขที่สุดและจะไม่เหนื่อยอีกเลยวันที่เขากลับสู่บ้านของเขาที่แท้จริงนั่นคือสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องฉะนั้นอินชาอัลลอฮ์นะครับมุมินจงซื้อชีวิตดุนยาด้วยกับอาคิเราะห์นะแลกกับมันพี่น้องแต่ไม่ทิ้งดุนยาทั้งหมดเราทำดุนยาเรารวยให้ได้เราภูมิฐานให้ได้แต่ขอให้มันอยู่แค่ในมือเราอย่าให้เข้าไปสู่หัวใจเราเลยพี่น้องดุนยาแค่อยู่ในมือพอแล้วครับอย่าให้เข้าในหัวใจถ้าอยู่ในมือเมื่อไรพี่น้องพร้อมจะปล่อยมันได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเข้าสู่หัวใจท่านจะทิ้งดุนยาไม่ได้ตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่รักที่มีเกียรติโอ้อัลฮัมดุลิลละห์3ทุ่มครึ่งนะ3ทุ่มครึ่งนะตอนนี้มีอะไรจะ จะถามมั้ยครับอินชาอัลลอฮ์บอกซุไม่ถามอำเภอในปัตตานีแล้วนะ Ha ha ha.
มีไหมครับจะซักมุลลอคอยรอนมากครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่นั่งฟังได้อัลฮัมดุลิลละห์ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่นั่งบนเก้าอี้อัลฮัมดุลิลละห์จะซักอัลลอฮ์ฮะจริงๆมะนั่งเก้าอี้นี่ใครนั่งเก้าอี้นี่พลาดอย่างนึงนะฮะเขารู้หมดว่าเราอายุเยอะเจ็บเข่านั่งเก้าอี้ที่หลังมาถ้าอยากให้คนรู้ว่าเราเป็นสาวนั่งพื้นมายืดเท้าไปเลยชาลอยะซักมุลลอฮ์ยะซักมุลลอฮ์คอยรอนครับมีไหมครับไม่งั้นผมจะสรุปในช่วงท้ายนี้นะครับโอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ยะซักมุลลอฮ์คอยรอนฉะนั้นในท้ายนี้นะครับพี่น้องก็สรุปอีกครั้งนะว่าทุกคนนะครับพี่น้องเรามีเป้าหมายวันนี้เราเจอกันนะพี่น้องผมเจอกับท่านเจอกับผมอัลฮัมดุลิลลาห์มากนะบางทนเราเจอกันในเฟซอย่างเดียวบางคน3ปีเราไม่ได้เจอเราเจอกันในชีวิตจริงเราสุขนะพี่น้องเวลาเจอกันถึงแม้เราจะไม่ใช่ญาติคลานตามกันมาสุขนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ขอให้เราสุขกันอีกและสุขถาวรตลอดกาลในวันที่เราไปเจอกันอีกในสวรรค์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องพยายามนะในยุคอดีตนะพี่น้องเวลาเขาเห็นความตายตรงหน้าเนี่ยเขาจะบอกกับคนที่อยู่ข้างๆครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่คนอื่นแล้วพี่น้องซอฮาบะห์ท่านรอซูลนี่แหละนะท่านอบูอุบัยดะห์บินจะรอฮ์นี่แหละครับพี่น้องหรือท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสอัลลอฮุอะลัมสองท่านนี้ผมสับสนจำไม่ได้แต่ซอฮาบะห์แน่นอนเวลาจะรบข้างหน้านะพี่น้องเด็กหนุ่มคนหนึ่งอยู่ข้างๆด้วยหันขึ้นไปบอกกับท่านซาอ์ดอินชาอัลลอฮ์นะอินชาอัลลอฮ์ท่านซาอ์ดว่าท่านมีอะไรจะบอกกับท่านนบีไหมท่านมีอะไรอยากจะบอกกับท่านรอซูลหรือไม่เขารู้ทันทีว่าคนคนนี้หมายถึงอะไรนะเขาบอกว่าถ้าวินาทีที่ท่านเจอรอซูลจงบอกได้ว่าพวกเราบรรดามุสลิมฝากสลามถึงท่านและเราเห็นแล้วในสิ่งที่รอซูลอัลลอฮ์และรอซูลได้สัญญาเอาไว้ชายคนนี้ฟังกันนั้นยิ้มเป็นน้องที่รักแล้วก็วิ่งเข้าหาศัตรูข้างหน้าทันทีความสุขที่สุดของมุมินพี่น้องวันที่เรากลับหาอัลลอฮ์นะครับท่านจะอยู่เป็นพันปีดุนยาสุดท้ายก็ตายนบีมูซาอะลัยฮิสลามไม่ยอมจะตายตอนแรกจิบรีอ่ะมาเลกินมาจะเอาวิญญาณพี่น้องฮะดีษซอฮีห์นะถูกโป้งเข้าไปในตาหลุดเลยนะพี่น้องตามาเลกินมาเจอกับท่านนบีมูซาเพราะอัลลอฮ์ปกติมาเลกัตต้องขออนุญาตบรรดานบีเวลาจะดึงวิญญาณนบีมูซาไม่พี่น้องโอ้เข้าไปทีเดียวเรียบร้อยฮะกลับหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้มาไหมบอกนบีมูซาว่าเอามือตั้งไปบนหลังวัวขนติดหนึ่งเส้นอยู่บนหลังมือท่านได้อยู่ต่ออีกหนึ่งปีพี่น้องลองดูมือเราพลาดไปที่หลังวัวพี่น้องว่าติดกี่เส้นเราตัวเล็กๆแบบนี้นะพี่น้องผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยถ้าไม่ถึงร้อยก็เกือบแล้วและนบีมูซาไม่ใช่ตัวเล็กๆแบบเราพี่น้องบอกได้หนึ่งเส้นเท่ากับอีกหนึ่งปีและนบีมูซาถามว่าแล้วสุดท้ายก็ตายเมื่อได้ยินอย่างนั้นนบีบอกอัลอานถ้าอย่างนั้นไปเลยดีกว่าพอสุดท้ายก็ตายพี่น้องจะอยู่พันปีก็ตายหมื่นปีก็ตายฉะนั้นไปเลยดีกว่าเราวันนี้พี่น้องเราเลือกไม่ได้แบบนบีเลือกเราเลือกไม่ได้แบบรอซูลเลือกและมันเป็นฮิกมัตที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้บางคนบอกแม่ถ้ารู้วันตายก็ดีนะอาจารย์เอาไหมครับรู้วันตายชีวิตพี่น้องจะไม่มีความสุขเลยเชื่อผมนะครับท่านจะอยู่แบบไม่มีความหวังเลยถ้าอัลลอฮ์ท่านรู้40ตายมีกำลังใจทำอะไรไหมอายุ20กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยไม่สมัครอะไรละเดี๋ยว40กูก็ไปแล้วทำอะไรไม่ได้อยู่อย่างคนซึมเศร้าตลอดเลยอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้ทำไมฮะฮิกมัตหนึ่งเราจะมีความหวังในทุกๆวันเราจะมีพลังต่อสู้ในทุกๆวันและท้ายที่สุดเมื่อมันมาถึงแล้วพี่น้องมุมินเขาจะไม่เสียใจครับเพราะทุกวินาทีคือการเตรียมตัวตายตลอดเวลาทุกคนต้องเตรียมกลับบ้านนะครับอินชาอัลลอฮ์เราขอให้ได้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์กันทุกคนอามีนเสร็จภารกิจฮัจญ์เสร็จภารกิจอุมเราะห์แซบบอกให้อยู่15วันอุมเราะห์วันสุดท้ายท่านทำอะไรอะก่อนวันสุดท้ายวันหนึ่งเตรียมตัวกลับบ้านอย่าลืมกระทะกาน้ำของเมียสั่งไว้ซื้อด้วย
อย่าลืมกาน้ำนี่สำคัญที่สุดพี่น้องให้ใส่น้ำร้อนนะแก้วแตกอ่อเตรียมตัวจะกลับบ้านเกิดแซ่มาบอกเอารีบกลับด่วนเครื่องเปลี่ยนเวลาบินไม่เป็นไรฮะของแพ็คเรียบร้อยหมดแล้วเชื่อเถอะครับแซ่กำหนดกลับวันที่17วันที่16กระเป๋าแพ็คเรียบร้อยแล้วเราเตรียมจะกลับบ้านอาเครอพี่น้องมันลุ้นกว่ากับแซ่มันลุ้นกว่าเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้อะไรเรารู้เลยไม่ให้รู้อะไรเลยฉะนั้นคนฉลาดอัลกัยสคนที่ฉลาดนบีจะบอกว่าคนที่นึกถึงความตายตลอดเวลาและเวลานึกถึงความตายท่านจะรู้สึกไม่สนุกแล้วครับกับดุนยาพี่น้องนั่งอยู่เฉยๆนะเวลาลูกเมียหลับลองมองหน้าเขากลางคืนดูลองดูพี่น้องและถ้าท่านหลับคืนนี้และไม่มีโอกาสตื่นเข้ามาเจอเขาตลอดชีวิตห่วงไหมครับห่วงนะฉะนั้นถ้าเป็นห่วงกันเตือนเขาตั้งแต่วันนี้วันหนึ่งท่านจากอัลลอฮ์จะดูแลเขาเองอินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราเตรียมตัวพี่น้องและท้ายที่สุดขอเราไปเจอกันอีกนะบางนาในสวรรค์ฟิดเดาส์อินชาอัลลอฮ์นะเราต้องไปคุยกันที่นั่นต่อให้ขอให้ได้อยู่บ้านใกล้ๆกันหมดนะชาอัลลอฮ์นะให้อยู่ในสวรรค์ใกล้ๆมันจะลองดูเพื่อนผมนะบอกแม่ถ้าอยากถ้าเข้าไม่จะถ้าเข้าสวรรค์ได้จริงๆอินชาอัลลอฮ์แล้วอยากได้อะไรที่สุดอยากจะเห็นการขยายพันธุ์ของมนุษย์แบบพี่น้องทั้งหมดท่านจะเอาอะไรมีหมดเลยมาลาไอนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาอะลาคอตริกวะลาคอตรอะลากัลบินบะชัรตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินใจคิดไม่ถึงมาก่อนอัลลอฮ์เตรียมหมดแล้วพี่น้องที่รักเรียบร้อยหมดแล้วฮูรุนอีนเรียบร้อยบ้านในสวรรค์เรียบร้อยอัลฮาวเรียบร้อยทั้งหมดเรียบร้อยสุราลัมทาเรียบร้อยนกเรียบร้อยทั้งหมดที่คนต้องการที่อัลลอฮ์เตรียมในสวรรค์ปัจจุบันเสร็จหมดเรียบร้อยพี่น้องเหลือเข้าอย่างเดียวเหลือเข้าอย่างเดียววินาทีที่ท่านเข้าสวรรค์อัลลอฮ์จะเลือกคนที่จนที่สุดที่ลำบากที่สุดในดุนยาที่เป็นชาวสวรรค์เลือกออกมาและถามว่าเป็นยังไงบ้างในดุนยาเหนื่อยไหมลำบากไหมยารับฉันลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วจนเป็นยังไงหิวเป็นยังไงร้องไห้เป็นยังไงวันนี้ลืมทุกอย่างเลยอัลลอฮ์ลืมหมดเลยแสดงว่าไอ้ที่เราเหนื่อยดุนยาจบแล้วพี่น้องสวรรค์คือที่กลับขออัลลอฮ์ยกโทษให้พวกเราด้วยให้ผมด้วยให้ท่านด้วยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราต้องไปด้วยกันเข้าด้วยกันให้ได้บางซุปต้องไปนวดผมเองอินชาอัลลอฮ์ขอให้ได้นวดในสวรรค์ฟิดเดาส์อามีนอามีนนะตอบัตนะพี่น้องเราช่วยได้ที่สุดก็คือการเรียกร้องหน้าที่ผมหน้าที่ท่านอิสติกฟาร์ขอโทษตอบัตตัวไม่มีใครไม่เคยชั่วชั่วต้องเปลี่ยนให้ได้และพี่น้องถ้าไม่เห็นกันและกันในสวรรค์บอกอัลลอฮ์ด้วยนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ผมไม่มั่นใจหรอกอามานผมนะพี่น้องผมไม่มั่นใจเลยจริงๆนะครับพี่น้องไอ้หนุ่มบางคนมันเตาบัดตัวได้บอกแม่ผมฟังบรรยายผมกลับตัวได้มันอาจจะดีกว่าผมมันอาจจะเป็นคนที่อัลลอฮ์รักมากกว่าดูอาพี่น้องซึ่งกันและกันหมดเวลาในการอิจฉาครับหมดเวลาในการทะเลาะหมดเวลาในการยุ่งเรื่องคนอื่นกลับมายุ่งเรื่องตัวเองแล้วช่วยเหลือในพี่น้องเราอยู่ไม่นานเดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ซอบัดนิดเดียวอดทนอีกแป๊บเดียวและเราจะกลับบ้านด้วยกันอินชาอัลลอฮ์อามีนนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับก็เป็นไฟสุดท้ายของทริปนี้นะของไฟนี้นะชาลอมีโอกาสขึ้นมาอีกในเดือนไหนก็ได้เจอกันอีกแน่นอนอินชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องขอดุอาอ์กันแล้วกันอามีนยารับบัลอาลามีนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์